สวัสดีครับท่านประธานคณะกรรมการและผู้เข้ารับฟังสัมมนาในครั้งนี้กระผมนายธนพลมีทวีนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงจัดนำเสนองานวิจัยเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของกะปิในเขตจังหวัดสมุทรสาครกะปิเป็นอาหารที่บริโภคอย่างแพร่หลายในประเทศไทยโดยเป็นเครื่องปรุงรสและนำไปแปรรูปเป็นอาหารให้รสชาติเค็มและกลมกล่อมเช่นน้ำพริกกะปิข้าวคลุกกะปิสตอผัดกะปิน้ำปลาหวานกะปิและเป็นส่วนผสมการทำเครื่องแกงชนิดต่างๆของอาหารไทยเป็นต้นในส่วนของทางด้านเศรษฐกิจกะปิเป็นสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปที่มีปริมาณการส่งออกในปี2565คิดเป็นปริมาณ 1,422.26 ตันและมีมูลค่าการส่งออก 160.88 ล้านบาทที่มาเกานโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง2565และสามารถหาซื้อกะปิได้โดยทั่วไปทั้งจากตลาดชุมชนจนถึงห้างสรรพสินค้าเข้าถึงได้ง่ายความสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภคจึงเป็นเรื่องที่สำคัญผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญในการศึกษาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตกะปิเพื่อการส่งออกและการบริโภคในประเทศเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตกะปิให้มีคุณภาพสอดคล้องและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภควัตถุประสงค์ 1. ศึกษาคุณภาพกะปิที่จำหน่ายในตลาดสดในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 2. สำรวจและศึกษาคุณภาพของกะปิที่ผลิตจากสถานประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาครวิธีดำเนินการ 1. ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์กะปิโดยเก็บตัวอย่างกะปิจากร้านขายของชำและร้านขายของฝากจากตลาดสดมหาชัยและมหาชัยเมืองใหม่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นกะปิแบบแบ่งขายและกะปิแบบบรรจุในกระปุกพลาสติกศึกษาคุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์ภาพในการสำรวจและเก็บตัวอย่างกะปินะครับ 1.1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีตรวจปริมาณเกลือและตรวจปริมาณน้ำอิสระ 1.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์โดยตรวจเชื้อแอโรบิกเพลทเคาคอตติเดียมเพอร์ฟิงเจนยีสต์แอนด์โมล 2. สำรวจและศึกษาคุณภาพของกะปิที่ผลิตในเขตจังหวัดสมุทรสาครจำนวน2แห่งครอบคลุมขั้นตอนการรับวัตถุดิบเคยสดการเคาเกลือการเสด็จน้ำการตากแดดขั้นตอนการตากมีความแตกต่างกัน2แบบคือ 1. ตากแบบพื้นที่เปิดโล่งและ 2. ตากแบบในโรงเรือนขั้นตอนการบดละเอียดและการหมักแต่ละเดือนตั้งแต่เริ่มหมักจนถึง8เดือนสุ่มเก็บตัวอย่างตามขั้นตอนการผลิตขั้นตอนละ1ตัวอย่างตัวอย่างละ1กิโลกรัมศึกษาคุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์สุ่มเก็บตัวอย่างพื้นผิวด้วยวิธีสวอปเทสเพื่อศึกษาคุณภาพทางจุลินทรีย์ขั้นตอนการผลิตกะปิผู้ผลิตรายที่1รับวัตถุดิบเคยสดเคยเค้าเกลือในอัตราส่วน 5.5 ต่อ1พัก1คืนเพื่อให้เสด็จน้ำนำไปตากด้วยการมี2วิธีคือ 1. ตากแดดบนลานใช้ระยะเวลา 6-7 ชั่วโมงหรือ 2. ตากในโรงเรือนใช้ระยะเวลา 48 ชั่วโมงบดละเอียดหมักในถัง8เดือนบรรจุในกระปุกพลาสติกขนาด500กรัมขั้นตอนการผลิตกะปิผู้ผลิตรายที่2รับวัตถุดิบเคยสดเคยเค้าเกลืออัตราส่วน10ต่อ1พัก1คืนเพื่อให้เสด็จน้ำนำไปตากซึ่งมีวิธีการตาก2วิธีคือ 1. ตากแดดบนลานใช้ระยะเวลา 5-6 ชั่วโมง 2. ตากในโรงเรือนใช้ระยะเวลา 48 ชั่วโมงบดละเอียดหมักในถัง8เดือนบรรจุในกระปุกพลาสติกขนาด500กรัมภาพกระบวนการขั้นตอนการผลิตกะปินะครับตั้งแต่การรับวัตถุดิบเคยสดเคยเค้าเกลือพัก1คืนตากบนลานตากหรือตากในโรงเรือนบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดนำไปหมักและบรรจุในกระปุกพลาสติก 2.1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีตรวจปริมาณโลหะหนักปรอทแคดเมียมตะกั่วตรวจปริมาณเกลือตรวจปริมาณน้ำอิสระ 2.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์โดยตรวจเชื้อ Escherichia coli Staphylococcus aureusYeast and Mold, Salmonella และ Clostridium perfringens 2.3 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสด้วยวิธีการสวอปเทส
พื่อหาเชื้อแอโรบิกเพจเขาเอชเชลิเชียโคไลสเตฟิโลคอคคัสออเรียสซาโมเนลลาและคอสติเดียมเพอร์ฟิงเจนผลการศึกษา 1. การจำหน่ายกะปิในตลาดมหาชัยและตลาดมหาชัยเมืองใหม่จังหวัดสมุทรสาคร 1.1 ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีปริมาณน้ำอิสระในตัวอย่างกะปิจากตลาดสดจังหวัดสมุทรสาครพบว่าตัวอย่างกะปิแบบแบ่งขายมีปริมาณ AW เฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.69 ถึง 0.74 ตัวอย่างกะปิแบบบรรจุกระปุกพลาสติกมีปริมาณ AW เฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.67 ถึง 0.71ปริมาณเกลือในตัวอย่างกะปิจากตลาดสดจังหวัดสมุทรสาครพบว่าตัวอย่างกะปิแบบแบ่งขายมีปริมาณเกลือเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 22.03 ถึง 29.13 ตัวอย่างกะปิแบบบรรจุกระปุกพลาสติกมีปริมาณเกลือเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 13.63 ถึง 21.81 1.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ตัวอย่างกะปิแบบแบ่งขายตรวจพบเชื้อ EPC อยู่ในช่วง 1.9×10^3 ถึง 1.8×10^7 CFU ต่อกรัมตรวจพบเชื้อ Clostridium perfringens อยู่ในช่วง 50-6.2×10^3 CFU ต่อกรัมตรวจพบเชื้อ Yeast and Mold อยู่ในช่วง 75-2.3×10^4 CFU ต่อกรัมตัวอย่างกะปิแบบบรรจุในกระปุกพลาสติกตรวจพบเชื้อ APC อยู่ในช่วง1.4×10^3 ถึง 1.2×10^4 CFU ต่อกรัมตรวจพบเชื้อ Clostridium perfringens 50 CFU ต่อกรัมและตรวจพบ Yeast and Mold อยู่ที่ 1.8×10^4 CFU ต่อกรัม 2. สำรวจและศึกษาคุณภาพของกะปิที่ผลิตในเขตจังหวัดสมุทรสาครจำนวน2แห่ง 2.1 ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีพบว่าผู้ผลิตรายที่1ตรวจไม่พบการปนเปื้อนของปลอดและแคดเมียมในส่วนของตะกั่วตรวจพบอยู่ที่ 0.13 ppm สำหรับผู้ผลิตรายที่2ตรวจไม่พบการปนเปื้อนของปลอดในส่วนของแคดเมียมตรวจพบอยู่ที่ 0.01 ppm และตรวจพบตะกั่วอยู่ที่ 0.095 ppm ในส่วนของการตรวจผลิตภัณฑ์กะปิที่หมักครบ8เดือนผู้ผลิตรายที่1ทั้งที่ตากที่ลานตากและตากในโรงเรือนตรวจพบค่า AW อยู่ที่ 0.68 สำหรับผู้ผลิตรายที่2ตากที่ลานตากและตากในโรงเรือนตรวจพบค่า AW อยู่ที่ 0.69 ผู้ผลิตรายที่1ตากที่ลานตากตรวจพบปริมาณเกลือร้อยละ 19.22 ตากในโรงเรือนตรวจพบปริมาณเกลืออยู่ที่ร้อยละ 18.98 ผู้ผลิตรายที่2ตากที่ลานตากตรวจพบปริมาณเกลือร้อยละ 18.32 สำหรับในการตากในโรงเรือนตรวจพบปริมาณเกลือร้อยละ 18.22 ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ 2.2.1 จุลินทรีย์ชี้วัดสุขลักษณะในการผลิตผู้ผลิตรายที่1และผู้ผลิตรายที่2ในส่วนของการตากที่ลานตากและตากในโรงเรือนตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นตัวชี้วัดสุขลักษณะในการผลิตปริมาณเท่ากันดังนี้คือ1ตรวจพบอีโคไลอยู่ที่น้อยกว่า3 mpn ต่อกรัมตรวจพบสแตฟิโลคอคคัสออเรียสอยู่ที่น้อยกว่า3 mpn ต่อกรัมและตรวจยีสต์แอนด์โมลอยู่ที่น้อยกว่า10 cfu ต่อกรัม 2.2 การตรวจเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคทั้งผู้ผลิตรายที่1และผู้ผลิตรายที่2ตากที่ลานตากและตากในโรงเรือนตรวจไม่พบเชื้อซาโมเนลลาสำหรับเชื้อClostridium perfringens ผู้ผลิตรายที่1ทั้งที่ตากที่ลานตากและตากในโรงเรียนตรวจพบน้อยกว่า10 CFU ต่อกรัมผู้ผลิตรายที่2ตากที่ลานตากตรวจพบเชื้อ Clostridium perfringens น้อยกว่า10 CFU ต่อกรัมตากในโรงเรียนตรวจพบ Clostridium perfringens อยู่ที่ 2.0×10^2 CFU ต่อกรัมสำหรับ 2.3 ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสด้วยวิธีการ swab test ผู้ผลิตทั้ง2รายตรวจพบอีโคไลอยู่ที่น้อยกว่า3 mpn ต่อกรัมสเตฟิโลคอคคัสออเรียสน้อยกว่า3 mpn ต่อกรัมคอสติเดียมเพอร์ฟิงเจนน้อยกว่า10 cfu ต่อกรัมและตรวจไม่พบซาโมเนลลาสำหรับเชื้อ APC ผู้ผลิตรายที่1ตรวจพบปริมาณที่สูงในที่ถังกลมสำหรับการหมักกะปิอยู่ที่ 2.2×10^4 cfu ต่อกรัมและผู้ผลิตรายที่2ก็ตรวจพบที่ถังกลมเช่นเดียวกันอยู่ที่3.1×10^5 CFU ต่อกรัมสรุปผลการทดลอง 1. ผ
ผลการสำรวจกะปิที่จำหน่ายในจังหวัดสมุทรสาครมี2รูปแบบคือแบบแบ่งขายและแบบบรรจุในกระปุกพลาสติกโดยทุกตัวอย่างที่สุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมีค่า AW และเกลือผ่านมาตรฐานมพช. 61/2561 สำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลินทรีย์พบว่ากะปิแบบแบ่งขายไม่ผ่านมาตรฐานมพช. 61/2561 จำนวน5ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ50และแบบบรรจุในกระปุกพลาสติกไม่ผ่านมาตรฐานมพช. 61/2561จำนวน1ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ20 2. ผลการสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพกะปิจากผู้ผลิตกะปิจำนวน2รายมีขั้นตอนการผลิตส่วนใหญ่ที่คล้ายกันแตกต่างตรงขั้นตอนการเคาเกลือสัดส่วนเคยต่อเกลือและระยะเวลาการตากแดดพบว่าผลิตภัณฑ์กะปิเมื่อหมักครบ8เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายทั้งจากวิธีการตากบนลานตากและตากในโรงเรือนพบค่า AW ปริมาณโลหะหนักค่าเกลือและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์สอดคล้องตามมาตรฐานมพช. 61/2561นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์จากการสวอปเทสจากกระบวนการผลิตของผู้ผลิตทั้ง2รายพบว่าสอดคล้องตามมาตรฐานมพช. 61/2561สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่พี่เจ้าหน้าที่กรมประมงทุกท่านและสถานประกอบการที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือจนงานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จได้ด้วยดีขอบคุณครับ